ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณาสิริยาพรเลขาธิการสภาการพยาบาลเปิดเผยกรณีที่มีหญิงแอบอ้างว่าเป็นพยาบาลปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของสภาการพยาบาลดําเนินการแจ้งความแล้วที่สถานีตํารวจภูทรเมืองนนทบุรีตามมาตรา27ของพรบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงคันพร้อมกันนี้นะคะได้ย้ําว่าผู้ที่จะประกอบวิชาชีพพยาบาลต้องสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพ ผู้ที่แอบอ้างมีความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0มบาทและหากหากลอกลวงผู้อื่นก็จะมาก็จะมีความผิดตามกฎหมายอื่นด้วยค่ะจึงขอเตือนว่าเครื่องแบบพยาบาลมีกำหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษาไม่สามารถนำไปแต่งเองได้กรณีดังกล่าวได้ตรวจสอบไปยังสถาบันการศึกษาที่มีการแอบอ้างไม่พบว่าจบการศึกษาจากสถาบันดังกล่าว ขณะเดียวกันตรวจสอบกับระบบของสภาการพยาบาลก็ไม่ปรากฏชื่อว่าจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลจริงโดยสถาบันการศึกษาที่ถูกแอบอ้างก็จะเตรียมแจ้งความด้วยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณาบอกด้วยว่าปกติแล้วเครื่องแบบพยาบาลไม่ได้จําหน่ายตามท้องตลาดส่วนใหญ่จะสั่งตัดเฉพาะเพื่อให้มีรูปแบบเดียวกันเนื่องจากแต่และสถาบันจะมีเครื่องแบบที่ไม่เหมือนกัน หากสวมเครื่องแบบพยาบาลแล้วมีพฤติกรรมหรือแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมโพสต์ผ่านสังคมออนไลน์ก็จะมีความผิดทางวินัยได้ขณะนี้สภาการพยาบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นพยาบาลจริงหรือไม่ส่วนปัจจุบันการจะตรวจสอบต้องนำข้อมูลชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนและระบุเหตุผลในการตรวจสอบด้วยค่ะ